มาดูเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยมีคําเตือนเรื่องของพายุโทราซีเนื่องจากว่าจะส่งผลให้พื้นที่ภาคใต้เนี่ยมีฝนตกมากยิ่งขึ้นเพราะว่าช่วงนี้ถือว่าเป็นหน้ามรสุมอยู่แล้วแต่ถึงแม้ว่าตอนนี้ค่ะพายุดีเปรสชั่นทราจีเนี่ยจะอ่อนกําลังลงแล้วนะคะแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ประเทศไทยยังคงมีอยู่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปจนถึงจังหวัดสงขลามีฝนเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งพายุ ดีเปรสชั่นทราจีบริเวณประเทศเวียดนามตอนใต้นะคะตอนนี้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้วโดยอยู่ห่างออกไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของนครโฮจิบินประเทศเวียดนามประมาณ35กิโลเมตรคาดว่าหย่อมความกดอากาศต่ำนี้จะเคลื่อนตัวลงสู่อ่าวไทยผ่านภาคใต้ตอนกลางลงสู่ทะเลอันดามันในช่วงวันที่1 9ถึง21พฤศจิกายนทำให้ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปค่ะจนถึง จังหวัดสงขลามีฝนเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้คุณผู้ชมที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและตกสะสมไว้ด้วยสําหรับใครที่กําลังเดินทางไปเวียดนามตอนล่างนะคะช่วงนี้ต้องตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยทั้งนี้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกําลังแรงขึ้นในช่วงวันที่19ถึง21พฤศจิกายนนี้ทําให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมี มีกำลังแรงขึ้นมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยหรือว่าปอพนะคะรายงานถึงเหตุวัตภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่4จังหวัดได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์สระบุรีหน้าและลำปางรวม6อำเภอ11ตำบลบ้านเรือนได้รับความเสียหาย40หลังคาเรือนปอพได้ร่วมกับหน่วยทหารจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนรวมถึงให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆสามารถติดต่อได้ค่ะที่สายด่วน1784โทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ